สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์อาร์เซนอลวีคลี่นะคะกับการรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวตลอดช่วงที่ผ่านมาของทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลมาฝากกันค่ะไปดูกันว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจให้ติดตามกันบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่ประเด็นซื้อขายนักเตะของปืนใหญ่อาร์เซนอลสำหรับสู้ศึกพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลใหม่ก่อนตลาดซื้อขายจะปิดในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ตัวนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมแล้วนะคะทั้งลูคัสไนการ์ดผู้รักษาประตูดาวรุ่งชาวเดนมาร์กวัย18ปีมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวทอมมี่เซตฟอร์ดผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีมาจากอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมสโมสรในเอเรดิวิชีฮอลแลนด์ค่ะโดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีค่าตัวอยู่ที่ราว1ล้านยูโรนะคะหรือประมาณ40ล้านบาทโดยช่วงเริ่มต้นเนี่ยจะเล่นให้ทีมรุ่น U21 ของสโมสรก่อนแต่ว่าจะได้โอกาสในการร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยแล้วค่ะอีกรายคือดาบิดรายาผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนหลังจากที่ยืมตัวมาจากเบรนท์ฟอร์ดเมื่อฤดูกาลที่แล้วแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจทำให้อาร์เซนอลใช้ออปชันซื้อขาดมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการนะคะเซ็นสัญญาถึงปี2028ขณะที่เรื่องค่าตัวอยู่ที่27ล้านปอนด์ดานริคาโดคาราฟิโอรีก็เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมปืนใหญ่อย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญาระยะยาว5ปีค่าตัวอยู่ที่42ล้านปอนด์ค่ะในส่วนนักเตะคนล่าสุดที่มีข่าวว่าปิดดีลได้แล้วนะคะนั่นก็คือมิเกลเมริโนกองกลางวัย28ปีหลังมีข่าวการย้ายทีมตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะภายใต้สัญญาที่เหลือกับเรอัลโซเซดาดอีกเพียงแค่ฤดูกาลเดียวซึ่งเจ้าตัวเองก็ตัดสินใจปฏิเสธสัญญาใหม่กับต้นสังกัดนะคะแล้วก็ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรและล่าสุดอาร์เซนอลคือสโมสรที่นักเตะเลือกและสามารถปิดดีลได้ในที่สุดค่ะมิเกลเมริโนนั้นเริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลกับสโมสรโอซาซูน่าในสเปนนะคะในฤดูกาล 2014-2015 โดยเมริโนอยู่ค้าแข่งกับโอซาซูน่า2ฤดูกาลค่ะในฤดูกาล 2014-2015 และ 2015-2016ลงสนามไปทั้งสิ้น67นัดยิงไป8ประตูกับอีก5แอสซิสต์นะคะกระทั่งฤดูกาล 2016-2017 เขาได้ย้ายไปร่วมทีมบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ในบุนเดสลีกาเยอรมันลงสนามไปเพียง9นัดค่ะก่อนจะถูกนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในยุคของราฟาเอลเบนิเตสยืมตัวไปใช้งานในปี2017และต่อมาได้เซ็นสัญญาถาวรกับทีมในปี2018นะคะซึ่งเขาลงเล่นให้กับนิวคาสเซิลไปทั้งหมด25นัดรวมทุกรายการทำได้1ประตูกับอีก1แอสซิสต์ต่อมาค่ะเขาเลือกจะย้ายกลับไปสเปนไปอยู่กับเรอัลโซเซียดาดในฤดูกาล 2018-2019 โดยทีมดังแห่งแคว้นบาสจัดการคว้าตัวไปด้วยราคา12ล้านยูโรหรือว่าราว458ล้านบาทนะคะซึ่งการไปอยู่กับโซเซียดาดเขาก็กลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญแล้วก็อยู่ยาวนานถึง6ฤดูกาลพร้อมทั้งเคยช่วยทีมคว้าแชมป์โกปาเดเรมาครองได้เมื่อปี 2019-2020 อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในทัพนักเตะทีมชาติสเปนชุดแชมป์ยูโร2024ที่ผ่านมานะคะโดยมีผลงานทำไป1ประตูในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศที่เอาชนะเยอรมันไป2ประตูต่อ1ในช่วงต่อเวลาพิเศษค่ะโดยเดวิดออสตีนนักข่าวจาก The Athletic สื่อดังแดนผู้ดีรายงานว่าอาร์เซนอลสามารถบรรลุข้อตกลงข้อเสนอมูลค่ารวม 38.5 ล้านยูโรนะคะหรือประมาณ 32.5 ล้านปอนด์แบ่งออกเป็น33ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก5ล้านยูโรเลยค่ะโดยมีโครงสร้างการชำระเงินตามที่ปืนใหญ่ต้องการนะคะขณะที่เมริโนจะได้สัญญายาวถึงกลางปี2028พร้อมออปชั่นต่อเพิ่มอีก1ปีโดยมิเกลอาร์เตต้าเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันดีลนี้หลังจากทีมกำลังต้องการกองกลางรายใหม่มาร่วมงานในฤดูกาลนี้ค่ะสำหรับมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลก็ออกมายอมรับด้วยนะคะว่าอาจจะดึงตัวราฮีมสเตอร์ลิงมาร่วมทัพก่อนปิดตลาดซื้อขายหลังจากถูกสื่อถามว่าสนใจอยากดึงสเตอร์ลิงที่เคยร่วมงานกันสมัยที่อยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมก่อนตลาดซื้อขายซัมเมอร์จะปิดตัวลงหรือไม่ซึ่งอาร์เตต้าก็ตอบแบบอ้อมๆนะคะว่าช่วงเวลาที่อยู่กับราฮีมเนี่ยมันพิเศษมากเราสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นมาด้วยกันเขาเป็นคนที่น่าทึ่งมากในตอนนั้นเขาสอนตนหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเขาเป็นคนหนึ่งที่ตนมีความรู้สึกผูกพันมากๆ
ส่วนเรื่องที่ทีมปืนใหญ่จะเซ็นสัญญากับใครเพิ่มหรือไม่ก่อนที่ตลาดซัมเมอร์จะปิดตัวลงในวันที่30สิงหาคมนี้กุนซือชาวสเปนตอบว่าอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้อาจจะเซ็นหรือไม่เซ็นแต่ก็ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะสัปดาห์สุดท้ายต้องเตรียมตัวให้ดีและพร้อมเสมอเพราะอาจมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นด้วยเหตุผลหลายๆอย่างค่ะมีนักเตะเข้าก็ต้องมีนักเตะออกนะคะซึ่งล่าสุดอาร์เซนอลตกลงกับ FC ปอร์โตในการปล่อยตัวฟาบิโอวิเอรากองกลางโปรตุเกสกลับไปร่วมงานกับทีมเก่าแล้วค่ะหลังจากไม่สามารถยึดตัวจริงในทีมปืนใหญ่ได้ตลอด2ปีที่ผ่านมานะคะฟาบิโอวิเอราย้ายมาเล่นกับทีมปืนใหญ่ด้วยค่าตัว40ล้านยูโรแต่ว่าเขาไม่สามารถยึดตัวจริงในทีมอาร์เซนอลได้ค่ะลงเล่นไปทั้งสิ้น49เกมนะคะและการลงเล่นตัวจริงของเขาล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี2023เลยแล้วค่ะซึ่งนักเตะก็ตกลงที่จะย้ายออกจากทีมในดีลนี้แล้วนะคะเพื่อโอกาสในการลงเล่นที่มากขึ้นรายงานจากฟาบริซิโอโรมาโน่ระบุเพิ่มเติมค่ะว่า FC ปอร์โตเลือกดึงวิเอรากลับไปร่วมงานอีกครั้งเนี่ยเป็นการทดแทนฟรานซิสโกคอนไซเซลปีกดาวรุ่งวัย21ปีออกจากทีมไปร่วมงานกับยูเวนตุสนะคะขณะที่อาร์เซนอลยังเหลือดีลของเอ็ดดี้เอ็นเคเทียคีแรนเทนนี่ริสเนลสันรวมถึงอารอนแรมสเดลที่ยังมีความเป็นไปได้ว่าจะย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ค่ะจากนั้นไปดูเกมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2024-2025 ของทัพปืนใหญ่หลังนัดแรกของฤดูกาลสามารถเก็บ3แต้มจากการเอาชนะวูลแฮมตันมาได้2ประตูต่อ0นะคะขณะที่สัปดาห์ที่2เป็นการออกไปเยือนแอสตันวิลล่าเกมนี้ครึ่งแรกสกอร์เสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครึ่งหลังนาที67ค่ะอาร์เซนอลมาได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่บูกาโยซาก้าไหลบอลจากสุดเส้นหลังฝั่งขวาเข้ากลางแนวรับวิลล่าสกัดมาเข้าทางเลอันโดทรอสซาตวัดยิงด้วยขวาส่งให้ปืนใหญ่ออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0ถัดมานาที77ปืนใหญ่มาได้ลูกที่2นะคะจากจังหวะที่บูกาโยซาก้าไหลบอลทางกราบขวามาหน้าเขตโทษให้โทมัสปาเต้แปะด้วยขวาเข้าไปให้ทีมเยือนออกนำ2ประตูต่อ0จากนั้นไม่มีประตูเกิดขึ้นเพิ่มเติมแล้วค่ะทำให้สุดท้ายจบเกมวิลล่าเปิดบ้านแพ้อาร์เซนอล0ประตูต่อ2ทัพปืนใหญ่เนี่ยเก็บชัยได้2นัดรวดนะคะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของพวกเขาจะเปิดบ้านพบกับไบรตันในวันเสาร์ที่31สิงหาคม2567ในเวลา 18:30 นค่ะและนั่นคือข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยคุณผู้ชมสามารถจะติดตามข่าวสารของทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลรวมทั้งทีมอื่นๆได้อย่างครบถ้วนเลยค่ะผ่านทาง Sport Bar News Channel